กระเป๋าตังค์ผมคืนมาคุณออกไปจากกระเป๋าตังค์เนี่ยหายกันง่ายๆเลยแถมยังมีค่าเสียเวลาให้อีกนิดหน่อยด้วยไม่เห็นจะต้องใช้วิธีนี้เลยคุยกันดีๆก็ได้ป่ะนี่คุยดีแล้วไงจะคุยดีกับผมที่นี่หรือจะไปคุยกับตำรวจที่โรงพักโอ้ยมีพ่อเป็นตำรวจเหรอไอ้อาก็ตำรวจไอ้อาก็โรงพักอ่ะนั่งอีกคุณไม่รู้ยังไงว่าอยู่ในสถานะไหนฮะโอเคทำได้照了照了，送终就等于是诅咒了。哈，是ยังไงนะคะ？阿阳，我先走了，李大小姐，你们去车上等吧。ตลกเหอะ，บริษัทออกจังใหญ่โตแลดูรวยก็รวมกับอีกหมื่นหนึ่งที่คุณตบผมไปจนเกลี้ยงไงแหมงานค่าจ้างล่ามเนี่ยใครเขาจ้างกันแค่ 3,000 ยะจะเอาไม่เอาถ้าไม่เอาก็ไปโรงพักอีกแล้วให้เรียกตำรวจเลยไหมนี่ขอโทษค่ะคุณภูริศดิฉันไม่คิดว่าจะมีแขกฉันเป็นล่ามที่คุณภูริศหามานะคะโอ๊ยดีใจจังเลยค่ะได้ล่ามแล้วสถานการณ์กำลังวิกฤตเลยค่ะท่านเจ้าสัวดูไม่พอใจมากกับของที่เราเตรียมไว้ให้ค่ะสงสัยคุณภูริศต้องลงไปดูเองแล้วล่ะค่ะนาฬิกานะทำไมอ่ะไม่ทราบค่ะคุณหยางบอกว่าแช่งอะไรสักอย่างดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะคุณรออยู่นี่ก่อนนะนิดาคุณเตรียมเสื้อผ้าให้เขาด้วยเอาแบบที่เป็นการเป็นงานหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งตกลงกันก่อนตกลงยังไงคะ 3,000 หรือว่า 30,000 หรือว่า 3 เท่าไหร่ดีจะทำไม่ทำงานอะเอางี้ไหมเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเรามาตกลงกันแบบแมนๆดีกว่าผมไม่มีเวลามาเล่นกับคุณนะเอ๊ะแป๊บเดียวก็ได้คำตอบแล้วถ้าออกหัวคุณต้องจ่ายฉัน 30,000 แต่ถ้าออกก้อยเนี่ยฉันยอมให้ 3,000 ก็ได้ทำอะไรก็ทำถ้าออกก้อยฉันยอมรับค่าจ้างอยู่ที่ 3,000 โอเคปะเป็นพยานให้ฉันด้วยนะคะเอาให้ดีล่ะแน่นอน
Good afternoon, Mr. Chen. My name is Purish. Very nice to meet you here. Please enjoy our chrysanthemum tea.不了解我们的文化，他既然要跟中国人做生意，还不去了解中国文化，还什么可谈的？走走走走，回去。您好，座山，很抱歉，请再给我们一次机会。还讲中文？พูดอะไรกับเจ้าสัวก็พูดในสิ่งที่ควรจะพูดนะสิมีอย่างที่ไหนให้นาฬิกาติดฝาผนังเขาเนี่ยนะคนจีนเนี่ยให้นาฬิกาเขาอ่ะเขาถือจะตายภาษาจีนเนี่ยนาฬิกาออกเสียงว่าซงจงดูปากนิดนึงนะคะซงจงแปลว่าอีกความหมายหนึ่งคือส่งวิญญาณสู่สุคติเก็ตที่เนี่ยใช่แค่นั้นอะไรพวกดอกไม้เนี่ยดอกเก๊กควยดอกเบญจมาศอ่ะมันเป็นดอกไม้ที่ใช้ในงานศพแล้วในภาษาจีนเนี่ยคำว่าเก๊กฮวยอ่ะมันพ้องเสียงกับคำว่าไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นงงอีกไอ้นั่นน่ะที่เกือบจะนิ้วกลางอ่ะแย่ล่ะถึงว่าท่านเจ้าสัวดูไม่พอใจมากๆเอางี้นะคะคุณนิดาเริ่มใหม่นะคะเดี๋ยวรบกวนคุณนิดาช่วยรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดที่จะคุยกับเจ้าสัววันนี้ให้ฉันด้วยนะคะไม่ต้องไอ้เรื่องพวกนี้คุณไม่ต้องรู้หรอกแค่เรื่องล่ามเนี่ยเอาให้รอดก็พอแล้วเอ้ยฉันบอกให้เอามาก็เอามาเถอะนะเดี๋ยวฉันจะมาเจอในห้องประชุมอีก2ชั่วโมงนะคะขอเวลาแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยทุกอย่างค่ะเชื่อมือลินินนะคะอีก5นาทีจะครบ2ชั่วโมงแล้วนะคะท่านเจ้าสัวเฉินก็นั่งรอนานมากแล้วนะคะเขาไปไหนของเขาวะเนี่ยคุณลินินรบกวนอีกนิดนึงนะคะขอไฟล์ presentation เกี่ยวกับไร่องุ่นแล้วก็ไวน์ประกอบกับเอกสารเมื่อกี้ด้วยนะคะเอาแบบที่พร้อมยิงขึ้นโปรเจคเตอร์เลยนะคะได้ค่ะนินหาวจัวซาน我叫李宁今天我负责照顾您。啊，谢谢。长寿百岁，金玉满堂，身体健康，普特拉帕公司的纪念品。哦，谢谢，谢谢，谢谢。
等一下我先给您沏茶。好茶，好茶，好茶！谢谢，谢谢。ทานซุปร้อนๆค่ะคุณลุงขอบใจไว้อย่างนี้แหละหนูใส่โสมลงไปด้วยนะคะคุณลุงคุณลุงทานซะหน่อยนะคะจะได้สุขภาพแข็งแรงค่ะจริงก็แข็งแรงดีเนี่ยคุณลุงทำงานหนักทุกวันแบบนี้ต้องบำรุงหน่อยนะคะถ้าเกิดคุณลุงเป็นอะไรขึ้นมาหนูจะแย่ไอ้ที่เธอว่าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าฉันต้องตายไปเหรอเปล่านะคะคุณลุงคือโสมไม่กล้าคิดอะไรอัปมงคลอย่างนั้นหรอกค่ะเอาเถอะถ้าเกิดวันหนึ่งฉันต้องเป็นอะไรขึ้นมาฉันไม่ปล่อยให้เธอลำบากหรอกเธอก็ดูแลฉันมาตั้งนานแล้วเนี่ยหนูก็แค่หลานห่างๆแต่คุณลุงก็ดูแลหนูดีมาตลอดเหมือนกับหนูเป็นลูกสาวแค่นี้ก็เป็นพระคุณที่สุดแล้วล่ะค่ะเขาไม่กลับมาแล้วล่ะไม่ต้องห่วงนะยังไงเธอก็จะได้ในสิ่งที่เธอควรจะได้ในเมื่อเธอไม่เคยอยู่ดูแลคุณลุงเองฉันก็ควรจะได้ทุกอย่างใช่ไหม中文很好。普瑞先生，他是座山的侄子。他不太懂事，他小时候生活很可怜，脑做过手术，差点就弱智了。天哪！这么可怜。你要多保重了。Yes。คุณพูดอะไรกับเจ้าสัวฉันก็แค่บอกว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสามารถคุณอยากจะให้ฉันบอกอะไรกับเจ้าสัวเนี่ยก็บอกได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เจ้าสัวฉันชี้นกเจ้าสัวก็ว่านกฉันชี้ไม้เจ้าสัวก็ว่าไม้นะก็แต่ว่าฉันขอเพิ่มจากที่ตกลงกันไว้10เท่าเนาะปล้นกันเลยดีกว่าไหมนี่มันธุรกิจค่ะคุณได้เยอะกว่าฉันเยอะค่ะอ๋อหรือว่าคุณจะให้ฉันหักจาก 10% จากเงินที่คุณได้เซ็นสัญญากับเจ้าสัวล่ะคะอย่างนั้นก็ได้นะฉันโอเคนะคะห้าหมื่นบาทขาดตัว100,000บาท
ตัวเลขกลมๆจะเอาไม่เอาถ้าไม่เอาเนี่ยฉันออกไปจากนอกห้องเลยนะว่าไงเลขกลมๆง่ายๆเอาไหมเดี๋ยวตกลง100,000 บาท别忘了，明天早上来接我们的。啊，再见，明天见。你做真好，你做真好。You are so lucky having her as an assistant. See you tomorrow, 8 o'clock at the wire. Excuse me, sir. Can it be some other person? Because we need my tree tomorrow. No. My boss say only her. คุณวันนี้ฉันขอเบิกเลยนะ 50% จ่ายสดจ่ายไปเลยตอนเนี้ยแล้วถ้าผมจ่ายคุณแล้วคุณเบี้ยวไม่มาพรุ่งนี้ล่ะเอ้าดีไม่ดีคุณน่ะอาจจะเป็นคนเบี้ยวฉันเองก็ได้ไม่รู้แหละถ้าไม่จ่าย50อ่ะพรุ่งนี้ไม่มาแน่ๆ30 50 30 50อ่ะ50 50% ไม่ใช่50 บาทโอ้จะงกเพื่อ 50% ดูปากฉันยินโน 50% 30 50 30ขาดตัว50 30 50 30 50โอเคถ้าคุณเบี้ยวไม่มาพรุ่งนี้นะผมสัญญาเลยผมจะตามล่าคุณที่สุดขอบโลกเลยห้าสิบนิดาค่ะไปกดเงินให้นิดนึงได้ค่ะจะกันพรุ่งนี้นะคะ8 โมงนะคะของเล่นสนุกๆเพื่อให้ลูกหลานสนุกๆครับเล่นเข้ามาวู้ครับเล่นครับเล่นครับน้องวันละวันละวันนิดาส่งรถมารับผมทีเล่ผิดนัดบ่อยอ่ะไอ้นินกินอะไรมายังยังอ่ะเนี่ยทั้งหมด 30,000 นะลงบัญชีตวนจ่ายดอก 30,000 เอ้าเฮียทำไมแค่ดอกอ่ะเอ้าก็พ่อเองไม่ได้ส่งดอกมาตั้ง6 เดือนเองใช่นับเป็นอะไรก็ฉันให้ตังค์พ่อมาจ่ายเฮียทุกเดือนเดือนละ 5,000 นี่พ่อไม่ได้เอามาให้เลยเหรอถามจริงเลยนี่ยังไม่รู้จักนิสัยสันดานพ่อเองอีกเหรอฮะไอ้ตัวนั่นไอ้ตัวไม่รู้เป็นพ่อภาษาหาเลยสร้างแต่ปัญหาให้ลูกมีอย่างที่ไหนวะเองเป็นลูกผู้หญิงเองต้องทำทุกอย่างเพื่อจะหาเงินมาใช้หนี้แทนพ่อเนี่ยใครก็ทำอย่างเองบ้างนี่ยังดีนะเว้ยที่ข้าเห็นว่าเองเป็นเด็กรักดี
แล้วถ้าเองไปเจอคนอื่นล่ะป่านี้ยังไม่ไปยืนขายตัวอยู่นอกแล้วเหรอฮะเองจะทำเพื่อพ่อเองนานอีกแค่ไหนวะเนี่ยไอ้พ่อเร็วๆอย่างเงี้ยอย่าว่าพ่อเลยเฮียให้เฮียเห็นใจฉันอะก็แค่ลดดอกให้พอฉันสัญญาว่าจะหาคืนให้หมดเลยแล้วก็จะบอกให้พ่อทำตัวให้ดีขึ้นด้วยเออแล้วใครจะดูให้ก็แล้วกันไหนๆก็ไปเถอะป่ะน่าสงสารจริงไอ้นินเอ้ยคุณสมีธุระอะไรจะคุยกับผมนะครับฉันจะพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมแล้วนะที่ฉันเชิญคุณมาในวันนี้ฉันมีเรื่องจะปรึกษาฉันอยากจะรู้ว่ามันพอมีวิธีไหนมั้ยที่จะสามารถเปิดพินัยกรรมได้โดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลสูญหายอะไรนั่นน่ะผมเกรงว่าจะไม่ได้นะครับคุณโสเพราะว่าไอ้บุคคลสูญหายอะไรนั่นน่ะเป็นหลานสาวของคุณท่านแต่เท่าที่ฉันได้ยินมานะบุคคลที่สาบสูญไปเกินกว่า5ปีก็ถือว่าตายแล้วไม่ใช่เหรอถ้าเสียชีวิตเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานมายืนยันและอีกอย่างเนี่ยคุณท่านระบุไว้แล้วถือว่าสำคัญที่สุดโอ้ยหลักฐานจะเอาหลักฐานอะไรมายังไงเนี่ยกว่า 80% ของคนแถวนั้นเนี่ยนะก็คือตายไปหมดแล้วแล้วคนที่ฉันให้ไปสืบนะเขาก็บอกว่าไม่เหลือกลิ่นเหลือเขาอะไรแล้วด้วยน่ะนี่คุณโสให้คนไปตามสืบเหมือนกันเหรอครับเนี่ยก็ฉันดูแลคุณลุงของฉันอยู่มีเรื่องอะไรที่ฉันทำได้ฉันก็ต้องช่วยสิเออว่าแต่ที่บอกว่าเหมือนกันเหมือนกับใครคุณภูริศนะครับตะภูนี่ตะภูก็ไปสืบด้วยเหรอใช่ครับคุณภูริศเนี่ยได้รับคำสั่งโดยตรงจากคุณท่านให้ตามหาหลานสาวของคุณท่านเนี่ยให้พบฉันขอบคุณคุณทนายมากแล้วกันเปลี่ยนเป็นเรื่องข้าวผมสักมื้อดีกว่าจะได้ไหมครับคุณโสว้าวเป็นเลิศจริงๆคุณไม่ได้ส่งคนไปรับเจ้าสัวหรอคุณลินินบอกว่าจะจัดการเองนะคะแล้วถ้าหันจะคันนี้ละสวัสดีครับอ๋อนี่ฮาว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 มาเดี๋ยวกูยืนตานี่ฮาวนี่ฮาวคนขับรถนี่ก็คือญาติใช่ไหมตาเนาะแต่จะเก็บทุกเม็ดหรือไงคุณคะเวลานี้ควรจะโฟกัสงานตรงหน้าก่อนนะคะคุณดาเลขาของที่นี่ความจริงนั้นโจซานจะเปลี่ยนชีวิต好的谢谢谢谢谢谢ส
ุณนิดาเผ็ดแบบนี้เจ้าสัวจะทานได้เหรอคุณลินินบอกว่าท่านเจ้าสัวอยากลองอาหารไทยแท้ๆด้วยค่ะก็เลยต้องตามนี้ค่ะส่วนลาทัง这是我们泰国的特产不仅好吃而且放了草药这些草药对身体很好而且补脑是草药这些看起来很美味呢。这些草药多吃点，对身体好。多饶点，好好好。你要多吃啊，补脑。这所话来呢？这所บอกว่าให้คุณกินเยอะๆจะได้บำรุงสมอง。谢谢。好吃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 你可爱了一下来来来来来来来等一下好喝好喝来来来来来Hot, very hot, very hot. เป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะแล้วปกติใครอยู่ที่นี่เหรอคะไม่มีค่ะเราเปิดเอาไว้รับรองแต่แขก VIP อะค่ะปกติก็ปิดเอาไว้เฉยๆก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยแม่บ้านจะเข้ามาทำความสะอาดครั้งหนึ่งนะคะคุณลินินลองเดินดูรอบๆก่อนสิคะเผื่อให้ท่านเจ้าสัวมาพักผ่อนที่นี่ดีเลยค่ะงั้นขอดูหน่อยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวนิดาพาไปนะคะค่ะไปค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะคุณลินินส่วนใหญ่ก็ไว้รับรองแขกเชิญค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องกินข้าวนะคะทางด้านหลังนั้นเป็นครัวค่ะเดี๋ยวนิดาจะพาขึ้นไปดูห้องด้านบนนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นต่อนะคะค่ะตามนี้ค่ะเจอกันน้อง谢谢啊！祝我们的合作成功啊！谢谢你。师傅卡。来来来照张相。One two three。
您真有福气，有这样的好帮手啊！像玲玲这样的聪明能干的难找呢，小心啊，我可把他挖走呢。没想到普瑞先生除了你大小姐，还可以跟别人工作。他在说你，你听懂吗？谢谢。再见，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 再见。再见，拜拜，再见，拜拜。เมื่อกี้พูดว่าอะไรอ่ะ？เจ้าสัวบอกว่าคุณควรเพิ่มเงินให้ฉันอีก10เท่า。ตลกไปยังบ้า。อะไร？我的工资呢？啊？แปลว่าค่าจ้างของฉัน。啊？เรียบร้อยแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันมีพวกค่าชุดชงชาแล้วก็ค่ารถไหนจะค่าคนขับรถค่าของขวัญของเจ้าสัวอีกเดี๋ยวนะมีอีกอย่างนึงที่จบไปคุณเห็นผมเป็นบ่อทองหรือไงฮะจะเอาจนคุ้มเลยเหรออ๋อแล้วก็ค่าชุดของฉันชุดก็เก็บอ้าวใช่สิคุณปกติฉันใส่ชุดแบบนั้นที่ไหนล่ะไอ้พวกชุดจีนอะตอนนี้มีแค่ที่ตกลงกันไว้ในซองนี้เจ้าไม่เอาได้แต่เดี๋ยวฉันค่อยมาเก็บพรุ่งนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมขอไปหักภาษีก่อนโอ้โหทำไมเกี่ยวแบบนี้วะก็คุณได้ขนาดนี้แล้วต้องแบ่งให้ชาติบ้างสิครับบัตรประชาชนคุณอะเอาไปให้นิดาทำเอกสารเรียบร้อยค่อยเอาเงินตัวดิฉันไม่ให้ผัดผ่อนอีกแล้วนะคราวเนี้ยก็ปิดบัญชีได้เลยเจ๊ไปรวยอะไรมาล่ะหรือว่าเปลี่ยนอาชีพเดี๋ยวนับดูก่อนนะหมดหนี้หมดสินกันสักทีนะเป็นบุญของมันนะเนี่ยที่มีลูกสาวมาคอยตามใช้หนี้ใช้สินให้อย่างเงี้ยติดไว้ก่อนนะติดมาแค่มือถืออะ500ที่ไหน 5,000 เออทีทีไปไปไปเฮ้ยเดี๋ยวแล้วนี่จะไปอย่างนี้เหรอหูนี่น่าจะเป็นเด็กใหม่หัดรับแขกเนาะนี่วันหลังอะก็ถามเขาบ้างว่าผัวเขาอยู่ไหนหูไม่รู้เรื่องเลยรับแขกเฮ้ยโอ้
ถ้าดูแล้วปลงดูแล้วปลงดูแล้วปลงตรวจไม่เอานะกินอะไรไหมอ่ะโอ้สงสัยจะเป็นน้องผู้หิวโหยอีกคนอ่ะกินได้ไหมเต้อะไรบาร์บีคิวไหมอะไรอ่ะฮะฮะเป็นอะไรเนี่ยไข่ฮะไข่มันตึงอ่ะไข่ตึงโอ้ยไข่ตึงเชิงมันนี่กระเป๋าคุณมีอะไรบ้างเนี่ยมาเด็กนี่บ่อยอ่ะหมายถึงนั่งกินริมหาดแล้วเหรอไม่หรอกเหนื่อยมากกว่าขอบคุณนะผมเป็นหนี้คุณเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันเนี้ยเลี้ยงส่วนหนี้อ่ะจาก 5,000 ลดเหลือให้500ลดง่ายดีแฮะฉันทำงานมีจรรยาบรรณนะเห็นปากกัดตีนถีบมือใหม่มึนๆรับแขกไปดูทิศดูทางอ่ะมันจะไปเหลืออะไรมือใหม่อะไรดูก็รู้ไม่เคยเห็นหน้าคิดจะเป็นผีมะพร้าวเนี่ยมันต้องรู้จักหลบรู้จักหลีกหนีผัวหนีเมียเขาเนี่ยก็ต้องให้คล่องหูตามต้องไวกว่านี้ผีมะพร้าวหรอแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันต้องหัดดูดีๆพวกสาวใหญ่มีผัวแล้วเนี่ยดูง่ายจะตายไปแต่ว่ามันต้องค่อยๆหัดค่อยๆดูหัดไปเดี๋ยวก็ชินงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดๆเลยไม่ใช่เลยนี่ฉันทำทุกอย่างได้นะยกเว้นขายตัวที่เหมือนกันก็คงจะหนีบ่อยเหมือนกันน่ะแล้วคุณทำงานอะไรยังไม่ซีอย่าเพิ่งรู้เลยเอาเป็นว่าฉันเข้าใจแล้วกันนะเราก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรทำนองนี้หรอกแต่บางทีความจำเป็นของชีวิตมันบังคับอ่ะเฮ้ยโทรศัพท์อะไรอ่ะดูแพงแล้วนะฮัลโหลครับมีโอ้เดี๋ยวกลับแล้วครับมีรอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวอีกไม่เกินชั่วโมงนึงเนี่ยจะไปนอนบนตักเลยนะครับมีครับนั่นๆๆๆครับครับมีโอ้โหอ่อนขนาดนี้แขกเริ่มสาวแก่แม่ไม้ถ้าเก็บเดี๋ยวต้องไปแล้วล่ะคุณเฮ้ยคุณชุดอ่ะฉันต้องใส่นะขอมือถือหน่อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะโทรหานะรอบหน้าเดี๋ยวผมเลี้ยงเองแล้วว่าอาการดีขึ้นใช่ไหมครับจริงๆเราก็ไม่เชิงนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่าอาการทรงตัวมากกว่าคือยังไงผมก็แนะนำให้ทำบายพาสเส้นเลือดหัวใจนะครับแต่ว่าด้วยสภาพตอนนี้เนี่ยคือร่างกายจะต้องพร้อมกว่านี้อีกมากครับเราก็ได้แต่ทำการดูอาการไปเรื่อยๆก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะครับครับThank you.
คุณครูครับวันนี้เรื่องเซ็นสัญญากับเจ้าสัวเฉินเรียบร้อยดีนะครับทุกอย่างราบรื่นแล้วผมก็กำลังจัดการเรื่อง AEC ต่อจากที่คุณปู่เคยเริ่มไว้ปู่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ต้องห่วงนะครับผมจะพาน้องมาหาคุณปู่ให้ได้ลูกชายแม่หายไปเนี่ยไปอยู่ละครสัตว์ที่ไหนมาฮะมาร์คคุณนายแม่มาอยู่ตรงนี้นี่เองเดาไม่ได้เลยอ่ะนี่ถ้าไม่ตัดบัตรเนี่ยก็คงไม่กลับมาให้เห็นหน้าใช่ไหมไม่จริงครับมีลูกตั้งใจจะมาหามีอยู่แล้วหยุดกันล่อนเลยนะเราอ่ะนี่ใส่ชุดอะไรเนี่ยฮะมาร์คนี่ไม่ตกสักทีนะเราคิดถึงเสียงบ่นอย่างนี้จริงๆเลยมาร์คนี่กลับมาช่วยตะปูทำงานทำการได้แล้วนะเกรงใจเขาพวกเราอ่ะมีอยู่กับเขากับ 30% เลยนะลูกเห็นไปดูแลอะไรเลยแต่ตอนนี้มีลูกเหนื่อยอ่ะแล้วลูกก็ร้อนลูกตัวเหม็นด้วยลูกแบบตัวเหนียวอ่ะลูกไปอาบน้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมีชีวิตของลูกก็จะทำตามที่มีบอกทุกอย่างเลยครับผมมาร์คเจอสาวมาคนนึงคนเนี้ยออกแนวแบบอยากดูแลอยากอยู่ด้วยทุกวันเลยงานอะไรก็ได้ฉันยอมหมดผมต้องการเด็กผู้หญิงคนนึงให้มาพบผมพร้อมคุณปู่วันนี้คุณแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าคุณจะโกหกคุณคุณรักเรื่องนี้สำคัญกับผมมากเราต้องร่วมมือกันนะหาทางจะเอาหัวใจให้เธอจะเกิดอะไรวันพรุ่งนี้จะเจออะไรยังไม่รู้แต่เท่าที่รู้คือว่าฉันโชคดีต่อให้โลกจะเป็นยิ่งใหญ่มันก็มุ่นที่มันจะเจอในทุกนาทีที่ผูกพันต่อให้โลกจะดีจะเลวร้ายมันไม่ได้สำคัญเมื่อฉันก็ยังได้รักเธอเชื่อกับสนใจเสมอมีเวลามากพอจะทำเรื่องดีให้เธอ
จะแก้